ณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกันถึงอิทธิพลการ์ตูนญี่ปุ่นบนแผ่นฟิล์มนะคะเราจะคุยกันในมุมของการ์ตูนที่เอาคนจริงๆมาแสดงเป็นตัวการ์ตูนเหล่านั้นนะคะดูซิว่าจะพัฒนาไปได้ถึงจุดสูงสุดแค่ตรงไหนนะคะหรือมีอะไรเป็นอุปสรรคในการฉายหนังในบ้านเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวจริงๆเกาหลีเขาก็เอาการ์ตูนญี่ปุ่นไปทำเป็นภาพยนตร์เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าเอาไปฉายต่อเหมือนกันกระแสในเกาหลีที่เอาการ์ตูนญี่ปุ่นไปทำเนี่ยมันต่างจากบ้านเราไหมฮะก็แนวทางเขาต่างจากบ้านเราชัดเจนค่ะคือเขาจะทำอยู่สองแบบคือเป็นหนังแบบที่พล็อตแน่นๆไปเลยหรือไม่ก็เป็นหนังที่ขายดาราแล้วก็เป็นหนังที่ส่วนใหญ่เอามาจากการ์ตูนผู้หญิงก็เยอะเช่นยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพหน่อยการ์ตูนผู้หญิงนะครับก็ที่ยูอาร์ไมเพชรน่าจะพอรู้จักที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผู้ชายมันเป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นพล็อตจากการ์ตูนเหมือนกันนะครับฮันนะเมื่อกี้พูดไปแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นก็ชื่อจริงๆชื่อคันนะคนจะสวยช่วยไม่ได้แต่พอทำมาเป็นหนังก็เปลี่ยนพล็อตเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นฮันนะสวยสั่งได้แต่ก็คือคอนเซปต์เดิมก็คือเป็นคนอ้วนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแอนทีกนี่ฮิตมากๆที่เป็นสี่หนุ่มร้านกาแฟอ๋อทำเป็นซีรีส์ด้วยนี่ใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้ก็ฮิตถึงขนาดที่แบบมีทัวร์ไปเกาหลีไปเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับการ์ตูนละเป็นความประทับใจเกี่ยวกับละครโดยตรงเลยคือมุมของการพัฒนาต่อยอดนี่เขาไปไกลมากใช่เขาต่อยอดไปไกลมากต่อยอดไปไกลถึงคือนอกจากสักเซสในเกาหลีแล้วยังเป็นตัวอย่างที่เอามาสักเซสในบ้านเราด้วยคนไทยเนี่ยถึงขั้นต้องไปเที่ยวเกาหลีไปโอ้โหดาราเกาหลีคนโปรดอะไรเงี้ยกลายเป็นกระแสเกาหลีตั้งแต่เอฟโฟมานี่ก็คือการจุดประกายอย่างนึงเหมือนกันค่ะค่ะคุณบ๊อบบี้ล่ะคะเมื่อกี้ตอนช่วงพักเบรกเราก็คุยกันถึงเรื่องอุปสรรคนะคะที่คนนำหนังเข้ามาฉายเนี่ยต้องเจอกันเยอะเลยสำหรับการเอาหนังการ์ตูนดีๆที่ฮิตกันอยากจะให้คนไทยได้ดูบ้างนะเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาได้แสดงได้ฉายออกไปเนี่ยอุปสรรคหนักหนาสาหัสที่สุดคือระยะเวลากับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยที่ชอบดูฮอลลีวูดหนังไทยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยดีที่มีหนังไทยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็สัดส่วนก็อย่างบางประเทศอย่างสมุทรอินเดียนี่โหแข็งแกร่งมากฮอลลีวูดเข้าไปไม่ได้แต่เมืองไทยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งในระดับหนึ่งถ้าต้องการจับตลาดที่ตลาดเช่นอย่างแอนิเมชันหรือตลาดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนไทยน่าจะมีทางเลือกทางด้านโรงหนังมากขึ้นเช่นโรงหนังเช่นอย่างสกาล่าหรือเฮาส์ควรที่จะมีมากกว่านี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับหนังดีๆของญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้เข้ามาในเมืองไทยให้คนไทยได้รับชมกันขณะอย่างเช่นทางเจบิ๊กเมื่อ2ปีที่แล้วมีหนังลูกี้ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นรายได้ถล่มทลายคนชอบแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยด้วยระยะเวลาที่จำกัดด้วยตารางหนังที่ค่อนข้างแน่นก็เลยทำให้เราก็เข้าแค่ไม่กี่โรงลูกี้เป็นหนังดีเลยนะพล็อตเรื่องก็นั่นด้วยแล้วก็สักเซสมากๆด้วยแต่ว่าโอกาสที่จะได้ดูมันสั้นมากๆขนาดผมรู้ผมยังไปดูไม่ทันเลยระบบโรงหนังของบ้านเรารอบฉายของบ้านเราเป็นข้อจำกัดไปซะแล้วในขณะเดียวกันอย่างบางทีที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะมีสมมติว่าทั้งประเทศมี100โรงเขาก็อย่างน้อยเขาก็ยังค่อนข้างแฟร์ส่วนแบ่งฮอลลีวูดเอาไป30หนังญี่ปุ่นใหญ่ๆเอาไป20ก็ยังจะมีเล็กๆปะปลายบ้างแต่เมืองไทยนี่เน้นเอารายได้เป็นหลักเพราะฉะนั้นหนังที่ดีๆที่มีคุณภาพก็ไม่แปลกใจคุณผู้ชมค่ะที่ดิฉันเองก็ยังดูไม่ทันเหมือนกันบางทีได้ยินข่าวทำรายการก็อยู่อย่างนี้แหละเอาวันรุ่งขึ้นหนังออกซะแล้วนะคะมันเร็วเกินไปในแง่มุมของความเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของบ้านเรามีบ้างไหมคะที่หนังการ์ตูนญี่ปุ่นบางเรื่องอาจจะมีค่านิยมบางอย่างที่คนไทยเราเองรับไม่ได้มีครับมีเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่าง Battle Royale ค่ะรับประกันว่ารับไม่ได้แน่ๆเพราะว่าโหดสุดๆถ้าเกิดไปดูค่ะเป็นหนังก่อนแล้วไปทำการ์ตูนนะเรื่องนี้เหรอคะใช่ครับแต่โหดมากๆนะครับเป็นเรื่องของเอาเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนไปแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรหรือมันเกาะต่อสู้กันเองต่อสู้กันจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายซึ่งโหดสุดๆซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมของบ้านเราแน่นอนแล้วบ้านเรารับไม่ได้แน่ๆก็
ถ้าเอาเข้าจริงๆคนดูก็อันตรีค่อนข้างเยอะครับจะมีเฉพาะกลุ่มนั้นที่แบบนี่คือศิลปะอย่างนึงเรื่องของหนังแนวนึงอะไรเงี้ยเหมือนกับโอบอยนี่ก็เหมือนกันโอบอยนี่ก็โหดเป็นหนังเขาเป็นหนังแบบที่เป็นสไตล์ที่ต้องผู้ใหญ่ดูเด็กดูไม่ได้เป็นเรทที่ต้องจำกัดคนดูแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของศิลปะหรือการเดินเรื่องของพล็อตเนี่ยถือว่าเดินเรื่องได้อย่างมีศิลปะมากๆค่ะคือถ้าเป็นหนังแนวนี้เจบีก็เลี่ยงซะดีกว่า คือเอาเข้ามาก็ไม่ค่อยปลอดภัย ก็ได้ข่าวมาว่า Battle Royale ก็จะทำมาเป็น 3D เหมือนกันเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โหยรุนแรงแม้แต่ว่าก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่ดูซึ่งรายได้ของเมืองไทยก็หลายคนแอนตี้แต่หลายคนก็อยากจะดูใช่ก็เลยมันก็จะมีกลุ่มตลาดของมันค่ะกลุ่มนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะค่ะการทำหนังที่เมื่อสักครู่นี้พี่ธีรนันท์พูดขึ้นมาว่าอย่างเรื่องโหดๆที่เราว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหนังก่อนแล้วมาทำการ์ตูนแต่ว่าอีกมุมนึงมีการ์ตูนบางเรื่องที่เอามาทำเป็นหนังนะคะคือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนมันมีความแตกต่างกันยังไงคนที่เขาคิดว่าหนังเรื่องนี้ดังพอที่จะเอามาทำเป็นการ์ตูนได้เนี่ยมันยากกว่าหรือเปล่าคะเพราะมันต้องยาวกว่าใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนของญี่ปุ่นนะครับเขามี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยมันมาจากหนังสือการ์ตูนก่อนแล้วเขาจะคัดเลือกจากหนังสือการ์ตูนที่คนนิยมเรื่องการ์ตูนที่คนนิยมอย่างเช่นในช่วงปี80ก็เริ่มแล้วนะอย่างเรื่องทัชเนี่ยของอาจารย์อาเดจิมิซึรุก็มาทำหนังเอาไปทำเป็นซีรีส์ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องของนักเขียนวางพล็อตของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วต่อจากนั้นนะผู้ผลิตไปจับมาทำเป็นเรื่องแต่ยุคถัดมาเนี่ยมีการวางแผนร่วมกันเรื่องนี้นะจะทำเป็นหนังนะแล้วตัวนี้จะไปติดเป็นของการ์ตูนนะเป็นตัวนี้จะเป็นทุกอย่างผสมผสานกันเป็นธุรกิจที่ร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการผลิตเขาจะมี2แบบอย่างเอวานเกเลียนเงี้ยใครๆก็รู้แบบนี่ก็คือวิธีการผลิตอีกแบบนึงซึ่งมันจริงๆเริ่มมาจากตั้งแต่ยามาโมโตะนะครับการดั้มเองนี่ก็ใช้วิธีการผลิตแบบนี้ก็คือหลายๆฝ่ายประชุมกันแล้วก็นอกจากออกการ์ตูนมาพร้อมๆกับแอนิเมชันบางทีแอนิเมชันมาออกการ์ตูนมาปูพื้นสร้างความนิยมก่อนซึ่งแตกต่างจากยุคเดิมที่มาเป็นการ์ตูนแบบเพียวๆเลยก็เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมการ์ตูนค่อนข้างสูงค่ะอย่างนี้พอมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆที่มันดีขึ้นพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็ทำให้การ์ตูนโดยเฉพาะแอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยดูมีความใช้ไลน่าสนใจมากยิ่งกว่าเดิมใช่ครับตลาดมันกว้างขึ้นไหมคะก็มันทำให้คนที่ดูหนังเนี่ยเปิดรับได้ง่ายเพราะหนังยิ่งสนุกขึ้นดูสมจริงขึ้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มการ์ตูนที่พร้อมที่จะรับหนังได้มากขึ้นเพราะว่าหนังการ์ตูนเมื่อก่อนมีข้อจำกัดคือไม่สามารถถ่ายทอดตามแบบเรื่องราวในการ์ตูนได้ออกมามันมีข้อจำกัดในเรื่องของการถ่ายทำในเรื่องของการใช้ CG หลายๆเรื่องแต่ก็มีหลายๆเรื่องที่อุตส่าห์ทำตามต้นฉบับนะครับอย่างเช่นจอมเกบูนะฮะเพราะว่านี้ง่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องของนักเรียนนักเลงอีกานะครับแล้วก็มีโครมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะทำออกมาก็คือโรงเรียนลูกผู้ชายก็ไม่ใช้ CG เลยก็มีคนดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นแฟนของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทำเป็นหนังแล้วจะออกมาเป็นยังไงคูโรมาตี้ก็ทำเป็นหนังที่เป็นแนวการ์ตูนเลยแต่พวกนี้ยังง่ายไม่เหมือนกับหนังที่เป็นเรื่องที่ต้องบังคับให้ใช้ CG อย่างกันสึโอ้โหอันนี้คือความคาดหวังสูงมากๆว่าเอ๊ะเราคุณจะทำได้ยังไงยิ่งตอนนี้การสืบจินตนาการในการ์ตูนไปไกลมากจนทุกคนมองแล้วภาค3คุณจะทำได้ถึงไหมกดดันสุดๆค่ะพูดถึงคาแรคเตอร์ของคนแสดงกันหน่อยนะคะมุมของคุณบ๊อบบี้มองว่านักแสดงที่เข้ามารับบทบาทเป็นตัวการ์ตูนเหล่านั้นเนี่ยมันจำเป็นไหมต้องทำ acting ให้เหมือนกับตัวการ์ตูนจริงๆมันจะต้องได้รับความนิยมตรงนี้ด้วยหรอเพราะว่าจำเป็นมันอิงกับการ์ตูนมาก่อนใช่ไหมมันต้องอิงเพราะว่าบางทีอย่างการคุยกับผู้ขายหนังต่างชาติอะไรเงี้ยบางทีเขาเป็นพอดมาเงี้ยเราก็ถามเขาเนี่ยคุณเลือกตัวละครหมายถึงพระเอกยังไงเขาก็บอกว่าโอเคเราก็จะดูบุคลิกภาพดูความมีชื่อเสียงนะตอนนั้นว่าเหมาะสมกับตัวละครตัวนี้ไหม
อะไรไหมบางทีการหุ่นของพระเอกก็มีส่วน อย่างทูมอร์โลโจอย่างเงี้ยฮะเขาพระเอกถูกไหมฮะโจเขาก็ต้องแบบต้องมีหุ่นบึกอะไรอย่างงี้แบบเขาต้องลดน้ำหนักกันเลยหรือขนาดเดียวกันคู่ต่อสู้ของโจเขาก็ต้องแบบผอมซึ่งตัวร้ายก็ต้องได้คาแรคเตอร์ต่างจากตูนเลยแหละเขาก็ต้องไปลดน้ำหนักมาหน้าเนื้ออะไรแทบจะถอดแบบละถอดแบบเลยหลายอย่างเพราะอาชิตันโยโจนี่ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นคาดหวังสูงอะไรอยู่นะฮะเพราะเป็นหนังเรื่องนึงในตำนานของญี่ปุ่นเลยเป็นฉากที่การ์ตูนหลายเรื่องเอาไปล้อเลียนด้วยซ้ำพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีความต่างกับบ้านเราอยู่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆคือคนเขียนมีสิทธิ์กำหนดคนเขียนสูงคนเขียนการ์ตูนเนี่ยใช่คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างล่าสุด City Hunter นะครับอาจารย์ซึกะสะโฮโจก่อนที่จะให้มินโฮเอาไปทำก่อนที่จะให้เกาหลีไปทำเนี่ยเขาต้องเอาพระเอกให้ดูว่าเนี่ยคาแรคเตอร์ก่อนเนี่ยโอ้ก็ต้องได้รับอนุมัติก่อนนะอาจารย์ซึกะสะโฮโจต้องพยักหน้าก่อนโอ้คนนี้โอเคทำงานกับคนญี่ปุ่นค่อนข้างละเอียดเขาค่อนข้างละเอียดแต่บางทีเวลาเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเขาจะเคารพเราสูงสมมุติเราเคยซื้อหนังกับเรื่องนี้หนังเรื่องนี้กับบริษัทนี้แล้วมีบริษัทอื่นเขาเข้ามาคุยด้วยเขาก็จะแบบขอก่อนขอคุยกับบริษัทนี้ก่อนซึ่งให้เกียรติเราการทำงานกับญี่ปุ่นจะค่อนข้างละเอียดพิถีพิถันมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดมาถึงตอนที่เขาทำหนังสักเรื่องนึงนะคะคาแรคเตอร์ทุกอย่างคือต้องเป๊ะต้องถอดแบบมาคือต้องให้คนดูเขารู้สึกให้ได้ว่านี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้แล้วญี่ปุ่นเขาก็ให้สิทธิ์กับเจ้าของลิขสิทธิ์สูงด้วยไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราขาดแล้วขาดเลยบ้านเรานี่นึกถึงคุณธมยันตีเวลาดูละครที่ทำจากหนังสือที่ตัวเองเขียนนะผมเข้าใจเลยว่าญี่ปุ่นเขาโชคดีมากๆเลยที่ให้เกียรติในการเลือกคาแรคเตอร์ของผู้เล่นให้ตรงกับนวของบ้านเราเป็นนวนิยายของเขาเนี่ยจากหนังสือการ์ตูนค่ะชุดนี้มันสุดยอดมากๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเราเองก็เริ่มที่จะมีการ์ตูนไทยหลายเรื่องเอามาทำเป็นภาพยนตร์บ้างแล้วนะคะอย่างที่ผ่านๆมาก็มีหนูหินใช่ไหมคะมีปังปอนคนอ่านการ์ตูนถึงแม้จะอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมาก่อนพอมามองในการ์ตูนไทยแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมคะผมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจะดีเหมือนกันเพราะว่ายุคนี้นะฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมมองเห็นเหมือนกับญี่ปุ่นนะยุคกำลังยุคบุกเบิกญี่ปุ่นเมื่อตอนยุคบุกเบิกเนี่ยจะมีคนที่มีฝีมือเรื่องการ์ตูนหลายๆคนมารวมตัวกันค่ะแล้วก็ทำให้มันเกิดกระแสนำที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับนักเขียนการ์ตูนหลายๆคนที่ทำให้ก่อเกิดวงการการ์ตูนที่มันกระเพื่อมอย่างรุนแรงบ้านเราตอนนี้นักเขียนไทยที่มีความสามารถไม่ได้มีแค่คนเดียวละมีหลายๆคนและรุ่นใหม่ๆที่มีศักยภาพที่เพิ่งไปได้รับรางวัลมาก็มีนะครับคุณสะอาดก็เพิ่งได้รางวัลคือแบบนักเขียนไทยเนี่ยได้รางวัลทุกปีเพื่อง่ายจากที่ญี่ปุ่นรวมแม้กระทั่งนักเขียนไทยเก่งๆหลายๆคนก็มีการรวมตัวกันมีความร่วมมือกันทำให้กระแสของการ์ตูนไทยโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้มองอย่างภูมิใจมากๆว่าสักวันนึงเราจะโตอาจจะต้องมองอย่างไม่ใจร้อนมาบ้านเราเป็นต้นไม้ต้นเล็กที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยแบบญี่ปุ่นต้องพยายามโตเองมากๆแต่ว่ามีความหวังแล้วผมเชื่อในฐานะของคนอ่านในฐานะผู้บริโภคว่าอีกไม่นานหรอกผมทันเห็นนะ คุณบ๊อบบี้เลยคะมองว่าคนไทยจะสามารถพัฒนาภาพยนตร์ที่มาจากการ์ตูนดิฉันยกตัวอย่างอย่างหนังไทยเรานะฮะอย่างหนูหินอย่างปังปอนเนี่ยไปได้ไกลสักแค่ไหนก็ในส่วนตัวเองผมรู้สึกว่าดีใจที่คนไทยมีฝีมือในการทำวาดการ์ตูนได้เอาไปทำเป็นหนังแต่ว่าบางทีหลายๆครั้งของในมุมมองของผู้ผลิตกับในผู้ผลิตหนังกับคนเขียนการ์ตูนบางทีไม่ได้เจอกันจังหวะเลยทำให้โปรเจกต์ไม่เกิดด้วยก็ยังพอมีนะยังพอมีอย่างงานของคุณเอกสิทธิ์ไทยรัฐที่เขียนการ์ตูนแล้วก็มาทำเป็นหนังหรือบางทีหนังเอามาทำเป็นการ์ตูนก็มีนะฮะ ATM เออร์แล้วเออร์เลอร์ทำหนังเสร็จปั๊บทำการ์ตูนออกมาด้วยตอนนี้ใช่ไหมควบคู่กันอะไรเงี้ยเริ่มมีความเคลื่อนไหวแบบผสมผสานแล้วคือจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้เกียรติญี่ปุ่นเขาว่าเขาคือต้นแบบต้นแบบวิธีคิดที่ทำให้มันขยายตลาดออกมาใช่แต่ของไทยก็โตในสไตล์แบบคนไทยด้วยเหมือนกันนะอย่างคุณเอกสิทธิ์เนี่ยกว่าจะทำให้ทางหนังยอมรับในเรื่องของพล็อตเองก็
เขาก็ต้องมีเส้นทางของเขานี่ทำให้เขายอมรับไม่ใช่แบบเอามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันอืมค่ะแต่เมื่อกี้คุณจิรนันท์พูดถึง ATM Error เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการ์ตูนมาก่อนเป็นหนังมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้ใครเข้าไปดูก็บอกว่าพล็อตไม่ใช่พล็อตสิลักษณะของคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยเหมือนถอดมาจากการ์ตูนเลยมันเป็นความจงใจหรือเปล่าในมุมของคนอ่านการ์ตูนจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำหนังจากการ์ตูนหรือผสมผสานกับการ์ตูนเนี่ยมันจะทำให้ขีดจำกัดของคนมุมมองเนี่ยเปิดกว้างขึ้นคือถ้าเกิดมาจากนิยายมันต้องความสมจริงเลยก็ตามแต่พอเรารู้สึกว่าเป็นการ์ตูนนั้นมันโอเคมันเวอร์ได้เพราะนั้นคาแรคเตอร์ในเรื่องที่สอบประสานแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเออก็โอเคคนดูก็รู้สึกยอมรับได้ง่ายก็ทำให้การทำหนังง่ายขึ้นนะผมว่าขยายตลาดใช่ขยายตลาดและในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้พอทำหนังจะปั๊บคอการ์ตูนก็เออตามมาดูด้วยก็ขยายตลาดให้เด็กๆนะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เป็นหนังสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณบ๊อบบี้คะถ้าในมุมของเจบิ๊กแล้วปีนี้เนี่ยนะเราจะได้เห็นงานไหนที่เจบิ๊กไปติดต่อซื้อเข้ามาแล้วได้ดูผลงานดีๆจากต่างประเทศโดยเฉพาะการ์ตูนจากญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าก็มี2เรื่องที่ก็คือเซนซูกุบาซาร่าก็คืออย่างก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซามูไรก็คือเรื่องนี้ก็คือเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงก็คืออิงอ่ะแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยก็คือเป็นยุคสมัยโบราณของญี่ปุ่นถูกไหมครับก็คงจะฉายที่แมงโก้เร็วๆนี้แล้วก็มีอันนึงก็คือเรื่องอพุซีสก็คือมันก็เป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีเป็นหลายภาคอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ภาคนี้ก็จะมาฉายที่นี่เหมือนกันเร็วๆนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะคะได้ดูภาพยนตร์ที่มาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่มาอิงแนวของการ์ตูนคุณจินันทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะคะความคาดหวังของคนที่ทำการ์ตูนของคนที่ดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนมาโดยตลอดนะคะมุมของการอ่านด้วยนะคะมุมของคนทำหนังด้วยนะคะฝากอะไรไปถึงพวกเขาหน่อยดีก็สำหรับคนที่อ่านการ์ตูนมาก่อนความคาดหวังก็มักจะคาดหวังให้คนที่ทำออกมาได้ไม่แพ้กับต้นฉบับส่วนใหญ่จะเป็นทุกคนนะฮะคนอ่านการ์ตูนเนี่ยเห็นสนุกแบบเนี้ยเวลาเรื่องที่ตัวเองชอบเนี่ยละเอียดมากๆนะครับ จับผิดหรือเปล่าคะ ไม่ถึงกับจับผิดแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่มันไม่โดนมันก็คือไม่ใช่แล้วก็จะตรงไปตรงมาบอกไปตรงไปตรงมาว่ามันไม่ใช่ไม่โดน ซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของคนที่อ่านการ์ตูนจริงๆเลยนี่คือข้อเสียแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดทำได้ดีเสร็จปั๊บกระแสการตอบรับและการบอกปากต่อปากจะไวเหมือนไฟไหม้ทุ่งเลยปุ๊บเดียวเท่านั้นดีคำว่าดีของปากคนอ่านการ์ตูนด้วยกันเนี่ยแทบจะยกพวกไปดูเลยนัดกันดูไปดูค่ะนี่คืออยู่ที่คุณภาพละใช่วัฒนธรรมการอ่านการ์ตูนของคนไทยกับญี่ปุ่นต่างกันต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะอันนี้มันส่งผลต่อการดูหนังของคนไทยกับคนญี่ปุ่นด้วยไหมคะเกี่ยวครับแต่ว่าก็เริ่มจะใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยการอ่านการ์ตูนเนี่ยกลุ่มขยายขึ้นเรื่อยๆและการขยายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่าสื่อบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแค่การ์ตูนอย่างเดียวอย่างที่เห็นก็ออกมาเป็นทั้งอนิเมะออกมาเป็นทั้งหนังเพราะฉะนั้นอ่ะรูปแบบของการเสพที่อยู่ในวงแคบๆแบบเดิมเนี่ยกลายเป็นการวงที่กว้างขึ้นวงที่กว้างขึ้นเนี่ยมันจะทำให้บรรจบกับคนที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมาเจอจุดจบบรรจบอย่างเช่นหนังอย่างเงี้ยจะเป็นจุดที่ลงตัวมากๆมีหลายๆคนที่แบบไปดูการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าอยากเห็นว่าเป็นหนังเป็นยังไงเสร็จปั๊บอีกคนนึงแฟนพาไปไม่ชอบการ์ตูนเลยแต่ไปดูหนังได้แล้วเอ๊ะพอดีนะกลับมาอ่านการ์ตูนก็มีเป็นจุดร่วมที่จะเห็นว่าคนสองฝั่งกลับมาบรรจบกันค่ะของการ์ตูนไทยที่ทำหนังไทยที่เอาการ์ตูนเป็นพื้นฐานนะฮะอย่างหนูหินอย่างปังปอนเนี่ยเรื่องบทใช้ได้ไหมฮะหรือว่ายังมีความอ่อนวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาก็ใช้ได้นะครับใช้ได้คือถ้าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วก็ไม่อายเขามันต่างกันเยอะนะยังไงคะมันต่างคือไลฟ์สไตล์เรากับเขาไม่เหมือนกันวิธีการนำเสนอเรากับเขาไม่เหมือนกันของเราเนี่ยอารมณ์ดีกว่าดีกว่าเขาอารมณ์ดีเขาต้องคุ้นคิดเยอะใช่ไหมคะเขาต้องคุ้นคิดเยอะความซับซ้อนของพล็อตหรืออะไรก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นค่ะความมุ่งมั่นหรืออะไรนี่เป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นแต่ของคนไทยไม่จำเป็นสบายๆกว่าแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกแรงกดดันก็จะสูงกว่าค่ะกลับกันนะคือ
มันจะคาดหวังไงครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะการ์ตูนไทยนะต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะคุณก็ไม่ได้ผลิตกับเขาคุณให้เขาผลิตอย่างเป็นศิลปินแล้วคุณก็รอเสพงานเขาว่าดีไม่ดีก็พอแล้วคุณต้องไปขีดเส้นเนี่ยแบบนี้แหละคือการ์ตูนไทยคุณทำแบบนี้ไม่ใช่การ์ตูนไทยอันนี้คืออยากจะฝากผู้บริโภคด้วยกันเราถือว่าเราเป็นผู้บริโภคคุณทำดีเราก็ชื่นชม คุณทำไม่ดีเราก็ค่อยว่ากันแต่เราจะไม่ไปขีดเส้นตายว่าคุณต้องทำแบบนู้นแบบนี้ค่ะบ๊อบบี้คิดต่างไหมฮะก็เห็นด้วยแบบบางทีคนไทยอาจจะเหมือนอย่างที่พี่ขีดเส้นอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องการให้การ์ตูนไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพอมันเป็นหนังบางทีก็อยากจะให้เปิดบ้างว่าเออให้เปลี่ยนมุมมองในความคิดว่าเออคนไทยจากการ์ตูนมันเป็นหนังได้แล้วนะแล้วมันต้องมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนี่ยังดีที่มีจุดเริ่มต้นแล้วมี1ก็ต้องมี2ครับค่ะนี่คือความคาดหวังของคนที่เสพศิลปะทั่วๆไปนะคะอยากจะเห็นผลงานที่ดีนะคะขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Mango Bango วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่พลาดการติดตามดูทั้งรายการของเราวันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีการรีรันเทปนะคะในวันรุ่งขึ้นคือวันถัดไปตอนช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะหรือติดตามทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะทางเว็บไซต์ของ Mango TV นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ